การจัดการน้ำในพื้นทีุ่่มน้ำยมเพื่อที่จะรองรับอุทกภัยจากทิทธิพลของพายุเบบินคากันนะครับโดยแม่น้ํายมที่มีจุดกาเนิดอยู่ที่จังหวัดพะเยาไหลผ่านจังหวัดพะเยาแพร่สุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรแล้วก็มาบรรจบกับแม่น้ำน่านที่บ้านเกยชัยอาเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ความยาวตลอดลําน้ํา767กิเโลเมตรการบริหารจัดการน้ําหลากรูมน้ํายมเพื่อที่จะรองรับอุทกภัยจากทิธิพลของพายุเบบินคา หลังมีฝนตกสะสมในจังหวัดแพร่นายทองเปลวกองจันทร์อธิบดีกรมชลประทานบอกว่าที่สถานีวัดน้ําฝนอําเภอสองจังหวัดแพร่วัดปริมาณน้ําฝนสูงสุด1350ลูกบาทเมตรต่อวินาทีและคาดการปริมาณน้ําไหลผ่านสถานีวัดน้ําอําเภอเมืองจังหวัดแพร่สูงสุด900ลูกบาทเมตรต่อวินาทีและน้ำจำนวนนี้ก็จะไหลผ่านจังหวัดสุโขทัยช่วงกลางดึกประมาณวันที่22สิงสิงหาคมจากนั้นก็จะไหลผ่านจังหวัดพิจิตรแล้วก็นครสวรรค์ครับ การเตรียมการจัดการน้ำอธิบดีกรมชลประทานท่านบอกว่าตอนนี้ให้ลดระดับน้ำที่หน้าประตูระบายน้ำหาดสะพานจันทร์ที่ระดับต่ำสุดกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำไหลผ่านของน้ำในคลองยมนานและแม่น้ำยมสายเก่าร่องน้ำในแก้มลิงทุ่งทะเลหลวงลงที่ระดับต่ำสุดเพื่อรองรับปริมาณน้ำให้ได้อย่างน้อย25ล้านลูกบาทเมตรตรวจสอบความพร้อมพื้นที่เพาะปลูกในทุ่งบางระกำมพื้นที่38 2 0 0 0ปไร่ เพื่อใช้เป็นพื้นที่รับน้ําปัจจุบันเก็บเกี่ยวไปแล้วร้อยละเกที่เหลืออีกร้อยละสิเป็นพื้นที่ดอนจะไม่ได้รับผลกระทบจากน้ําเข้าไปหากนําน้ําเข้าไปพักส่วนบึงเคี้ยแรงบึงตะเครงและบึงระมานปัจจุบันมีปริมาณน้ําประมาณร้อยละห้สามารถรับน้ําได้อีกประมาณ16กล้านลูกบาทเมตรพร้อมกับสั่งเตรียมพร้อมเครื่องสูบน้ําและก็เครื่องจักรกลหนักอย่างเช่นรถขุดตาก ให้พร้อมปฏิบัติงานและแจ้งข้อมูลสถานการณ์น้ำให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทัยทราบเพื่อประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนประชาชนริมปั่งแม่น้ำครับส่วนการบริหารจัดการน้ำจะมีการผันน้ำเข้าคลองสวรรคโลกพิชัยหรือว่าคลองยมนานผ่านประตูระบายน้ำา6บานผันน้ำลงสู่แม่น้ำนานและผันน้ำลงสู่แม่น้ำยมสายเก่ารวมทั้งหมด500ลูกบาทเมตรต่อวินาที นอกจากนี้จะมีการผันน้ําเข้าคลองเล็กซ้ายขวาพันเข้าทุ่งทะเลหลวงรวมถึงหน่วงน้ําและควบคุมปริมาณน้ําไหลผ่านประตูระบายน้ําหาดสะพานจันทร์ไม่เกิน650ลูกบาทเมตรต่ตอวินาทีและจะต้องไหลผ่านอําเภอเมืองจังหวัดสุขโขทัยไม่เกิน550ลูกบาทเมตรต่ตอวินาทีการเป้ารังพื้นที่จุดเสี่ยงประกอบด้วยเขตเทศบาลเมืองสุขโขทยัยโดยเฉพาะตามแนวกําแพงป้องกันน้ําท่วมที่อาจจะมีน้ําผุดลอดใต้กําแพง พื้นที่การเกษตรบริเวณแนวคันกั้นน้ำแม่น้ำยมสายเก่าและก็โรงพยาบาลสุโขทัยครับ